สวัสดีครับเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะกับ9 Entertain 9 Live นะครับวันนี้อยู่กับผมฮะไทยรณชัยศิริคันครับและฝนณัฐกาวรวณิชานันท์นะคะเอาล่ะได้เวลาอัปเดตข่าวนึงก่อนนอนละตะกี้นี้นะก็เห็นตัวอย่างกันไปแล้วนะคะก็มีหลากหลายข่าวมาอัปเดตกันเรามาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องราว Happy World ของคู่รักคู่นี้นะคะเด่นคุณแล้วก็น้องแกรนกรพศรนั่นเองค่ะรวมถึงกรณีที่เคยกลายเป็นท้องออฟเดอะทาวน์นะคะเมื่อก่อนหน้านี้กับกรณีที่พิธีกรสายฮาอย่างอ้นศรีพันธ์แล้วก็ดีเจเอกกี้เนี่ยเคยโพสต์แขวะวงดนตรีวงหนึ่งที่มีพฤติกรรมแย่ๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เดากันไปต่างๆนานานะคะว่าจะเป็นวงไหนกันแน่หนึ่งในนั้นก็คือวง 25 hours นั่นเองค่ะอ่ะจะเป็นพวกเขาจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแจกแจงด้วยตัวเองเลยค่ะรวมถึงคู่รักคู่นี้ฮะหมากคิมให้คุณผู้ชมครับข่าวลือกันมานะว่าเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่าติดตามพร้อมกันเลยครับเลิกกับคิมแล้วโอ้โหเลิกแล้วครับเลิกสนใจที่คนพูดถึงบ้าเหรอจะไปเลิกกันได้ยังไงเราเจออะไรกันมาเยอะครับผมเรื่องอะไรไม่เลิกเอามาจากเล่นอําแรงซะขนาดนี้ก็อึ้งกันไปเป็นแถบสิจ๊ะพระเอกหนุ่มหมากปรินที่แกล้งทำหน้าเข้มบอกเลิกแล้วกลางวงสัมภาษณ์หลังมีข่าวลือว่าคู่รัก MK หมากคิมส่อแววรักสะบั้นก่อนที่เจ้าตัวจะรีบเฉลยว่าแค่แซวเล่นแต่ยอมรับว่าสาวคิมออกอาการงอนที่ตนไม่มีเวลาให้แต่ยืนยันไม่ใช่เรื่องใหญ่จนถึงขั้นต้องเลิกราแต่ที่เซ็งยิ่งกว่าก็คือพวกเรียนคีย์บอร์ดที่ชอบสร้างแอคเคาท์ใหม่ๆมาก่อกวนทำนองว่าหมากเลิกคิมแล้วทำไมถึงไม่บอกให้คนอื่นรู้ซึ่งก็ทำเอาหนุ่มหมากหัวเสียสุดๆเลยผมบล็อกไปประมาณ89ล้านครั้งนะครับผมมันก็จะเป็นตัวเดิมนี่แหละที่เปลี่ยนแอคเคาท์แล้วก็ผมจำสำเนียงการเขียนแล้วก็สำเนียงอะไรเขาได้หมดเวลาเรามีความสุขนะพอเวลาเราแฮปปี้มีชีวิตที่ดีเวลาเรามีหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีกลิ่นว่าแบบเราแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาจะมาคอยมาแบบกึกกักเอาจริงเลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะเขาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแน่จริงก็มาเจอกันดิใช่ป่ะแน่จริงก็มาคุยกันต่อหน้าเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรกับผมโอนิกิริเรื่องอึดอัดมันแน่นอกจอยพิธีกรสายห่าอ้นศรีพันธ์และเอกกี้ต้องออกมาแขวะศิลปินที่มางานสายไม่พอแถมยังขอทำอารมณ์ก่อนขึ้นเวทีจนอ้นและเอกกี้ต้องพูดถ่วงเวลาเล่นมุกต่างๆนานาเป็นเวลาร่วมชั่วโมงซึ่งชาวเน็ตก็ขุดคุยกันยกใหญ่ว่าใครกันน้อที่ทำเอาสองพิธีกรคนดังเน็บผ่านโซเชียลซึ่งหวยก็มาตกอยู่ที่วงร็อก 25 hours เนี่ยละค่ะไปจนถึงงานสักสายอยู่ประมาณสัก10นาทีนะครับถึงหน้างานแล้วทีนี้เนี่ยโอเคจะสาย10นาที20นาทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือสายอันนี้ถ้ามันเป็นเราจริงๆแล้วตรงนั้นเขาหมายถึงเราก็ต้องขอโทษไปทางนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้มีการขอโทษหรือว่ามีการเจอกันแล้วได้พูดคุยทำความเข้าใจกันในส่วนนี้นะครับก็โอเคก็ถ้าเรื่องสายเราก็ยอมรับว่าเราสายแล้วก็ขอโทษแต่ในส่วนที่เหมือนจะมีอีกประเด็นนึงที่บอกว่าเรามาแล้วเนี่ยไม่ขึ้นเวทีผมคาดว่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันเพราะว่าพอเราไปถึงเนี่ยฮะเราจะต้องติดอุปกรณ์ที่เรียกว่า ear monitor อ่ะซึ่งมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่ามันต้องทำอะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยเราก็ขึ้นไปเล่นไม่ได้เพราะไม่มีเสียงเห็นบอกว่ามีการเรื่องของติดทอดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าอันนี้คงเป็นความเข้าใจผิดคือไม่น่าจะใช่คือเราทำงานมาตรงเนี้ยฮะ 25 hours จากวันแรกทำงานไปถึงวันนี้เราทำงานมา10ปีถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วว่าเป็นนิสโดยนิสัยคือมาสายเป็นนิสัยหรือแม้กระทั่งมีความไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นในการทำงานแล้วปล่อยให้คนอื่นทำงานล่วงเลยไปโดยที่เราเอาแต่ความคิดเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยผมคิดว่าไม่งั้นเราทำงานไม่ได้มาถึง10ปีคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาติดค้างอะไรขนาดไหนคือในส่วนที่ขอโทษก็ยังต้องขอโทษนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อหรือไม่กระทั่งในส่วนที่ว่าจะเจอกันจริงๆถ้าในส่วนที่เราผิดเรายินดีรับอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เข้าใจผิดก็อยากให้เข้าใจถูกด้วยเหมือนกันแม้จะเคยยืนยันว่าจากกันด้วยดีแต่พอไม่ปรากฏภาพสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของอดีตผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำพราวก็เลยถูกมองว่าจริงๆแล้วคงมีปัญหากันแน่แต่ทั้งนั้นสาวใบเฟิร์นไม่ซีเรียสหากใครจะมองยังไงเพราะตนยังคงมีความรู้สึกดีๆให้อดีตผู้จัดการและเพื่อนเคยซีอย่างใหม่ดาวิกาเสมอค่ะไปทำงานค่ะใช่จริงๆพี่ก้าวมีเชิญไปร่วมงานไหมครับก็จริงๆพี่ก้าวก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะใช่แต่มีอวยพรย้อนหลังไหมครับ
ก็มีค่ะก็อวยพรเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องพูดจริงๆว่าจริงๆพอไม่ได้ร่วมงานกันไม่ดีด้วยกันมันก็แบบก็ไม่ได้ไปมาหาสู่หรือว่าอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เป็นตามนั้นนะคะพอความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นตามแบบนั้นรูปแบบนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องพยายามแสดงความเป็นเพื่อนกันคนเป็นเพื่อนกันได้คุยหรือไม่คุยก็คือเพื่อนกันถึงจะคบกันไม่ถึงปีแต่บอกเลยรักของหนุ่มกล้ามแน่นเด่นคุณและแฟนสาวรุ่นพี่แกรนกรพัศสอนน่ะแฮปปี้เวอร์ก็ล่าสุดในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงโพสต์ข้อความชมเด่นคุณว่าเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คิดทั้งยังห่วงความรู้สึกคนอื่นทุ่มเทดูแลแล้วก็จริงใจเกินร้อยทำเอาฝ่ายชายยิ้มปลื้มไม่หยุดเลยอ่ะเขาชมเวอร์ไปผมว่าคนธรรมดานี่แหละครับขอบใจครับดีใจอ่านครบดีใจที่เขารู้สึกแบบนั้นเราก็ไม่รู้จะลงอะไรเนาะเราก็ลงรูปให้เขาแต่ว่าแล้วเขาบรรยายมาเยอะแล้วอ่ะเราไม่รู้จะบรรยายอะไรกับเราเจอกันครั้งแรกยังไงวันนี้ยังเหมือนเดิมไม่ได้หวือหวาไม่อะไรเราเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการน้อยลงหรือมากขึ้นอะไรทุกอย่างเสียงไม่ล้าก็นี่แหละลูกทุ่งสาวเซ็กซี่จอยบิยอนเจ้าของเสียงร้องเพลงประกอบรายการเฮสนั่นลั่นทุ่งที่งานนี้ชีจัดเต็มโชว์เด็ดๆมาฝากแฟนรายการพร้อมกับเปิดใจให้พิธีกรข่าวฟังสมประสงค์ซักถามเรื่องราวชีวิตทั้งเรื่องงานปัจจุบันและงานในอาชีพนักแสดงก่อนจะมาจับไมค์เป็นจอยบิยอนอย่างเช่นทุกวันนี้พลาดไม่ได้11โมงทางช่องการ Mcord HD หมายเลข30นะจ๊ะเพราะว่ามันก็คือการแสดงอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้มีนัดกับจอยบิยอนแล้วก็น้องข้าวฟ่างนะคะ11โมงตรงเฮสนั่นลั่นทุ่งนะคะส่วนตอนนี้เรามีนัดกับสาวสวยคนนี้หนูเผือกหนูเผือกหนูเผือกอยู่ไหนหนูเผือกหายไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้มาเรียบร้อยเยอะแยะไปหมดเลยนี่ได้ข่าวมาวันนี้ไปเผือกเรื่องของนักแสดงสาวคนหนึ่งนะฮะที่มีวิธีการกินที่ประหลาดจะเป็นใครและประหลาดขนาดไหนหนูเผือกจะพาไปดูหน่อยสิเผื่อกันยังโอ๊ยตายไว้กรีดจะว่าไปแล้วช่วงที่ผ่านมาเนื้อเบื่อก็ไปสืบสอดแสวงหาเรื่องลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าซุปตาคนบันเทิงมากมายหลายคนก็แปลกซะจนเนื้อเผือกเองก็ไม่คาดคิดอ่ะก่อนเช่นวันนี้กับเรื่องอาหารการกินของนักแสดงสาวอายกมลเนตรที่ใครเคยเรียนวิชาสุขศึกษาก็คงจะรู้ดีอ่ะเนาะกินข้าวคำน้ำคำน้ำมันไม่ดีเพราะจะทำให้ระบบย่อยทำงานผิดปกติแต่งานนี้หนูเพื่อก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เคยเห็นสาวอายเขาทำน่ะมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะชีเล่นเทน้ำอัดลมใส่ลงในข้าวสวยร้อนๆแล้วก็กินเหมือนข้าวต้มมันซะเลยโอ้แม่เจ้าอันนี้หนูเพื่อก็ไม่รู้เนาะรสชาติว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่านี่คือเคล็ดลับความสวยของสาวอายทำให้หนุ่มโทหมอพิศวะหลงรักจนหัวปังหัวปั๊มมาเป้าเนี่ยเดี๋ยวนะกินข้าวผสมกับน้ำอัดลมคือถ้าเทน้ำเปล่าเข้าไปเนี่ยเราพอเข้าใจได้เป็นข้าวต้มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เนี้ยเป็นน้ำอัดลมเทเข้าไปในข้าวสวยแล้วกินเป็นข้าวต้มน้ำอัดลมแปลกกินมาเป็นปีด้วยคุณผู้ชมนะแต่ว่าตอนนี้น้องอายเลิกกินแบบนี้แล้วนะฮะสบายใจได้สบายใจได้มาที่สกู๊ปพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ค่ะถูกใจพี่ฝนมากรวมถึงสาวๆทั่วทั้งประเทศด้วยแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็ได้รวบรวมหนุ่มหล่อดูดีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะคะที่เหมาะสมกับตำแหน่งสามีแห่งชาติมาฝากกันด้วยค่ะสมัยนี้ถ้าไม่ดูหนังดูละครแล้วไม่มีการจิ้นฟินหรือมโนคงจะไม่ได้อรรถรสสักเท่าไหร่อ่ะเนอะก็เลยไม่แปลกอะไรที่สาวๆหลายต่อหลายคนจะยกให้ดาราคนนู้นคนนี้ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติกันไปเลยค่ะสามีแห่งชาติคนแรกต้องยกให้ติ๊กเจษฎาพรคนนี้หล่อทุกองศาเล่นละครเรื่องไหนสาวๆนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดและหีไม่ได้หล่อแค่ในจอเท่านั้นเพราะนอกจอยังทำหน้าที่สามีที่ดีและคุณพ่อที่น่ารักของลูกชายน้องเต้นและน้องตรินได้ยังไม่ขาดตกบกพร่องด้วยล่ะค่ะเช่นเดียวกับเคนธีรเดชสามีสุดที่เลิฟของหน่อยบุษกรที่วัย40ปีไม่ได้ทำให้ความหล่อทะลุแป้งลดลงเลยแม้แต่น้อยเพราะทั้งหน้าตาทั้งซิกแพคยังแน่นเปรี้ยชวนให้สาวๆฝันถึงสมตำแหน่งสามีแห่งชาติจริงๆส่วนแก๊งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับแก๊งสามเจ้านายเจ้าคุณและเจ้าสมุทร
ซ้ำหนุ่มสุดหล่อลูกชายพ่อเจเจตรินที่ความหล่อฉายแววมาตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะที่อยากแข่งแก๊งอย่างเจ้านายวัย17ปีที่หล่อใสซะจนเกิดกระแสสะพ้ายมโนจนถึงพ่อเจเจตรินไปไหนมาไหนมีแต่คนเรียกพ่อทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนแบบไปเล่นคอนเสิร์ตถ้าไปเจอแบบแฟนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เงี้ยเขาก็จะเรียกเราแบบคุณพ่อคะคุณพ่อคะตอนนี้ทุกคนเรียกฉันพ่อหมดเลยอะไรเงี้ยน่ารักดีครับทุกคนเอ็นดูถามว่าถ้าเกิดเลือกได้สะพ้ายอยากไปแบบไหนเลือกได้สะพ้ายหรอเอาที่ถูกใจแม่ละกันเจมส์มาคนนี้ทำเอาแฮชแท็กสามีแห่งชาติพุ่งทะยานติดอันดับท็อปหลังแสดงละครได้อบอุ่นจนสาวๆต้องละเมอเรียกชื่อในฝันส่วนเจ้าตัวก็แอบเขินเบาๆกับฉายานี้แต่ก็น้อมรับแต่โดยดีพร้อมอ้อนให้แฟนคลับติดตามผลงานเขาต่อไปด้วยค่ะนายณภัทรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของหมูพิมพกาสาวๆหลายคนก็ได้เห็นหน้าหนุ่มนายทั้งวันเพราะเจ้าตัวหล่อเรือจนฟ้าพรีเซนเตอร์มันนอนกอดหลายตัวมีหน้าล่ะถึงได้มีชนีฝันถึงเพียบอ่ะหล่อเสิร์ฟกระแทกใจตั้งคนนี้เลยกันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาสามีแห่งชาติคนล่าสุดที่แม้จะเพิ่งผ่านพ้นงานในวงการบันเทิงมาไม่มากแต่ก็ทำเอาสาวๆฟินจิกหมอนดีไม่ยากอ่ะรู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับคนอย่างผมจะแบกไว้บนบ่าครับมันค่อนข้างคือดีใจไหมดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขินเหลือเกินนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาสามีแห่งชาติอีกหลายคนทั้งณเดชน์คุกิมิยะหมากปรินเจมส์จิรายุรวมถึงเวียสุกลวัฒน์ที่รายหลังรู้สึกปลื้มใจที่สาวๆยกให้เขาเป็นสามีแห่งชาติค่ะจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผมเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่มันดูแบบแมนแล้วก็อาจจะเป็นผลจากผลงานละครต่างๆแล้วก็ดีใจนะครับผมว่ามันเป็นประโยคที่ดูอบอุ่นแล้วก็จะพยายามเป็นสามีที่ดีครับที่มาแรงไม่แพ้กันต้องยกให้สองหนุ่มจะคอยหรือธันวาบุญสูงเนินลูกชายของอดีตนักร้องสาวนิตยาบุญสูงเนินรวมถึงนักร้องหนุ่มแม็กซ์ณัฐวุฒิหรือแม็กซ์เจนมานะที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดร้องเพลงซึ่งนอกจากหน้าตาจะหล่อใสแล้วยังมีเสียงนุ่มน่าฟังเลยทำให้เป็นที่สนใจจนเกิดกระแสสามีแห่งชาติในที่สุดค่ะนบุรีเตรียมมันกันได้เลยกับฟรีคอนเสิร์ตนายเทนตลอดออนแอร์พบโชว์สุดมันจากไฮอภพรพร้อมแดนเซอร์ปออันนบและครีมโยชิตาปิดถนนปากแรกจากถนนคนเดินแต่งไทยชิมช็อปของพื้นบ้านเมืองกาญเสาร์ที่10มีนาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปแฟนในเทนจ๋าเราไปเจอกันนะคะที่กาญจนบุรีวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่10นะคะซึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาก็มีการจัดงานวันสร้างเมืองกาญจนบุรีครบรอบ187ปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่8วันที่9แล้วก็วันที่10นะคะวันที่10เนี่ยมีตลอดออนแอร์นะคะยังไงก็ไปเที่ยวเมืองกาญได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะแล้วภายในงานนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็มีโอท็อปนะให้ได้เลือกช็อปกันด้วยนะคะครับผมนะฮะตอนนี้ฮอตออนไลน์ของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้หลายคนให้ความสนใจมากในตอนนี้นะฮะหลังการดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อนายเปรมชัยนะครับเกิดคำถามในหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะการทวงถามถึงความยุติธรรมจึงเกิดเป็นแฮชแท็กเสือดำต้องไม่ตายฟรีครับคุณผู้ชมครับซึ่งคนเหล่าคนบันเทิงบ้านเรานะฮะก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากนะครับรวมใจการทำสัญลักษณ์กากบาทที่ฝ่ามือข้างซ้ายอย่างนี้ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเริ่มจากพี่เก๋ชลดาเมฆราตรีนะฮะก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราด้วยนะครับก็ผลักดันกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะฮะโดยล่าสุดก็มีเหล่าคนบันเทิงหลายต่อหลายคนนะฮะอย่างเช่นเชียร์ที่คำพรแท็กพรัญญูวิเจจ๋าหยกธัญกันพี่บุ๋มนัดดานะฮะพี่อมสกาวใจเบนบุญญาพรนะฮะพี่โยยศสวัสดีเชนวัฒน์ก็มานะฮะแล้วก็ขนมจีบบุรมาด้วยนะฮะรวมถึงพี่โอสราวุธ1 ETC แล้วก็ตินาสุภนาถเงี้ยฮะค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่คนบันเทิงนะต่างก็ตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะต่างๆให้กับเสือดำนั่นเองฮะก็อย่างพระเอกผิวเข้มคนนี้นะฮะป๋อณัฐวุฒินะครับก็ประกาศว่าจะโพสต์รูปเสือดำในโซเชียลของตัวเองทุกวัน
นะฮะจนกว่าคดีเนี่ยจะมีความคืบหน้าเพราะว่าเป็นทางเดียวที่พี่เขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเสือดำได้นั่นเองนะฮะนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทอที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่อยู่กับสังคมไทยในตอนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:30 นกับนายตะเทนนะคะแต่อย่าลืมนะเรามีนัดกันเฮสนันลั่นทุ่ง 11:00 นตรงค่ะคืนนี้ขอบคุณชุดพิธีกรฝนจากจอมเบรดคาเพ็ดด้วยเรา2คนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ